ปี2520ถึง2521บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขากำพังในเขตอำเภอนาดีอำเภอกบินบุรีอำเภอสักแก้วอำเภอวัฒนานครและอำเภอตาพยาขึ้นเป็นเขตติดต่อกับรอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมากกล่าวคือ 1. พื้นที่ซึ่งเคยเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ได้ถูกรัฐบาลบุกรุกเข้าไปแพร่ฝังเพื่อกินเพื่อได้เป็นจำนวนมากทำให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมจนสิ้นสภาพป่าดินขาดความอุดมสมบูรณ์และขาดแหล่งน้ำที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคสองที่กองการร้ายผีที่จะให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการที่ดูแลประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐอินเดียจีนโดยอาศัยแนวสันเขาบรรทัดอันเป็นเพื่อเขาเชื่อมติดกับสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตยในห่วงระยะเวลาต่างๆประชาชนพื้นที่บริเวณนี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นส่วนมากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเข้าไปปฏิบัติงานเพื่อความช่วยเหลือและคุ้มครองราษฎรด้วยความยากลำบากราษฎรไม่สามารถพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้มีเฉพาะกิจกองพลที่2กองทัพภาคที่1ได้เข้าไปปฏิบัติในสนามบริเวณพื้นที่ดังกล่าวโดยร้อยเอกนรงเดชนำทัพโพธิ์ที่1ยึดในสนามนั้นเป็นที่บังคับกองร้อยคนแรกโดยพบว่าการที่จะปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กระทำได้ยากเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่กล้าให้ความร่วมมือประกอบกับประชาชนเหล่านั้นหวาดกลัวภัยอันตรายต่างๆจากผู้ก่อการร้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้จึงได้มีพระราชดำริให้มีการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาขึ้นโดยได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเจ้าจักรพันธุ์พงศ์สิริจักรพันธุ์องคมนตรีประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีตามพระราชดำริขึ้นโดยร่วมมือกับกองทัพภาคที่1จังหวัดปราจีนบุรีกระทรวงทรัพยากรต่างๆเข้าดำเนินการตามโครงการโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนหมู่บ้านโครงการพระราชดำริและได้พระราชทานพระราชดำริการดำเนินงานให้คณะทำงานในโอกาสต่างๆตลอดทั้งเรื่องพระราชทานอุปกรณ์และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาเดิมอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีเพียงแห่งเดียวการที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดจักรแก้วขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคม2536ทำให้โครงการมีพื้นที่เพิ่มอยู่ใน2จังหวัดคือที่อำเภอนาดีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกับอำเภอตาพยาอำเภอวัฒนานครและอำเภอเมืองจังหวัดสักแก้วพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้มีการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาของจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสักแก้วโดยมีวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาคือการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าอย่างรู้เท่าไม่ถึงการของราษฎรตลอดจนการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่ยั่งยืนกับการสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของผู้มีประสงค์ดีต่อประเทศชาติในการนี้ด้วยพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้3ด้านคือ 1. การพัฒนาทางด้านจิตใจของราษฎรสภาวะจิตใจของราษฎรในโครงการที่หวั่นเกรงพยันตรายต่างๆจากผู้มีประสงค์ดีต่อประเทศชาติและการชักนำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อบ้านเมืองเป็นสิ่งเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองต้องเข้าไปฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจให้พวกเขาเหล่านั้นมีความรู้สึกที่ดีปลอดภัยและอบอุ่นที่จะดำรงชีวิตบนผืนแผ่นดินนี้ 2. การพัฒนาทางด้านความรู้ในการประกอบอาชีพนำพาความช่วยเหลือและความรู้ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆโดยหลักวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแนะนำและส่งเสริมให้อาชีพที่เขาเหล่านั้นประกอบอย่างสำเร็จผลและเจริญก้าวหน้าในการอาศัยอยู่อย่างขึ้นเป็นเดือนบ้างระดับหนึ่ง 3. การจัดสรรที่ดินที่ทำกินและอยู่อาศัยกรมป่าไม้ถอนสภาพป่าเสื่อมโทรมที่จัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้แก่ราษฎรที่อยู่ประกอบการในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้มาอยู่รวมกันจะตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นภายใต้กรอบที่ราชการกำหนดโดยให้ป่าไม้อยู่ในส่วนของป่าไ
พื่อปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ดังเดิมพื้นที่ดำเนินการเดิมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีตามพระราชดำริได้แบ่งพื้นที่การพัฒนาซึ่งอยู่ในเขตอำเภอสระแก้ววัฒนานครตาพญาออกเป็น4พื้นที่ต่อมาคณะทำงานส่วนกลางได้ขยายพื้นที่การพัฒนาเข้าไปในเขตอำเภอนาดีอำเภอกระดิ่งบุรีรวมทั้งหมด7พื้นที่ซึ่งมีเป้าหมายว่าเมื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ดังกล่าวจะกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัดพื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัดมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 44,730 ไร่หรือประมาณ 647.57 ตารางกิโลเมตรมีหมู่บ้านประมาณ94หมู่บ้าน 6,911 ครัวเรือนจำนวนประชากรประมาณ 41,179 คนพื้นที่ทั้งหมด7พื้นที่คือพื้นที่พัฒนาที่1อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วพื้นที่โครงการประมาณ 46,115 ไร่ 12 หมู่บ้าน 912 ครัวเรือนพื้นที่พัฒนาที่2อำเภอวัฒนานครและอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วพื้นที่โครงการประมาณ 66,540 ไร่จำนวน15หมู่บ้าน 813 ครัวเรือนพื้นที่พัฒนาที่3อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วพื้นที่โครงการประมาณ 12,670 ไร่ 8 หมู่บ้าน 875 ครัวเรือนพื้นที่พัฒนาที่4อำเภอวัฒนานครและอำเภอตาพญาจังหวัดสระแก้วพื้นที่โครงการ 29,660 ไร่ 8 หมู่บ้าน699ครัวเรือนพื้นที่พัฒนาที่5อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่โครงการประมาณ 94,105 ไร่ 11 หมู่บ้าน 1,474 ครัวเรือนพื้นที่พัฒนาที่6อำเภอนาดีและอำเภอกระดิ่งบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่โครงการประมาณ 89,750 ไร่ 26 หมู่บ้าน 1,760 ครัวเรือนพื้นที่พัฒนาที่7อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วพื้นที่โครงการประมาณ 15,890 ไร่ 14 หมู่บ้าน 382 ครัวเรือนพอมีหมู่บ้านโครงการพระราชดำริหมู่บ้านภาคบาปขึ้นชาวบ้านก็ได้เข้ามารวมกันอยู่ที่เดียวกันหลายหน่วยงานทุกกระทรวงที่เข้ามาช่วยเหลือในหมู่บ้านภาคบาปเช่นปศุสัตว์ก็ได้นำโคกระบือมาแจกมาจ่ายให้เรื่องประมงก็ได้เอาพันปลามาแจกปัจจุบันนี้หมู่บ้านท่ากระบากก็พอมีกินมีใช้กลยุทธ์ในการดำเนินงานขึ้นบริตามแนวทางที่ได้รับพระราชทานไว้ที่ถึงงานที่ดำเนินงานสมองพระราชดำริได้มีการประชุมปรึกษาหารือถึงการจะปฏิบัติงานที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานดังนี้ 1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำที่การเกษตรให้มีระบบโทรทัศน์ที่ดี2. จะสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยแก่ราษฎรที่ไม่มีที่ทำกิน 3. พัฒนาอาชีพการเกษตรที่ให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น 4. ปลูกป่าชุมชนจะสร้างอุทยานแห่งชาติและป้องกันรักษาป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร 5. จะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็นแก่ชุมชนจะอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในด้านความสามัคคีวัฒนธรรมศิลธรรมการป้องกันตนเองและการพัฒนาอาชีพ 7. จัดหมู่บ้านต่างๆให้เป็นหมู่บ้านอพป 8. ส่งเสริมให้ราษฎรมีความเข้าใจและดำรงชีพตามระบบสหกรณ์
การพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระบุรีตามแนวพระราชดำริจะทำการพัฒนาเน้นหนักที่หมู่บ้านหลัก12หมู่บ้านแก่ตามที่ได้มีการกำหนดหมู่บ้านหลักจำนวน12หมู่บ้าน3อำเภออำเภอเมืองสระบุรีอำเภอเขาชะกันและอำเภอวัฒนานครตามแนวคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระบุรีที่มีมติที่ประชุมเมื่อปี2533เห็นควรขยายหมู่บ้านหลักเพิ่มขึ้นอีก16หมู่บ้านในเขตอำเภอปาพยาการดำเนินงานของโครงการเป็นการประสานการทำงานของหน่วยราชการต่างๆการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ความรับผิดชอบของกองร้อยทหารราบที่2122เป็นกำลังพลที่จัดจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ซึ่งต่อมาในปี2529กองร้อยทหารราบที่2122ได้เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยทหารพัฒนาที่1ซึ่งตรงต่อกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีการดำเนินงานของหน่วยงานหลักดังนี้1กรมป่าไม้ที่บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 400,000 ไร่ปัจจุบันอยู่ในเขตรอยต่อ4จังหวัดที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นราษฎรที่มาจากการอพยพและได้บุกรุกเข้าไปทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจนทำให้ป่าเสื่อมโทรมดังนั้นการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีความจำเป็นต้องแยกพื้นที่ทำกินและพื้นที่อยู่อาศัยของราษฎรออกจากป่าไม้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยกำหนดพื้นที่ที่จัดที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้แก่ราษฎรที่อยู่กันอย่างกระจัดกระจายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและหมายรวมถึงราษฎรที่อพยพมาจากพื้นที่และไม่มีที่ทำกินของตนเองให้มาอาศัยอยู่เป็นหลักแหล่งถาวรโดยถูกต้องตามกฎหมายในรูปแบบหมู่บ้านป่าไม้โดยได้พัฒนาความรู้และส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้สามารถดำรงชีพอย่างมีคุณภาพและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นการพัฒนาด้านจิตใจของราษฎรให้ยึดมั่นและภาคภูมิใจในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และดำเนินชีวิตในอุดมการณ์ทำดินทำแผ่นดินทองในขณะเดียวกันเพื่อดำรงรักษาสภาพป่าและสัตว์ป่าให้สมบูรณ์ไม่มีการบุกรุกทำลายอีกต่อไปเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต่อไปในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายให้คืนสู่สภาพเดิมนอกจากนี้กรมป่าไม้ยังได้จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าขึ้นที่ช่องตำบลเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าบางชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือหายากและมีค่าทางเศรษฐกิจทางนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปนักเรียนและนักศึกษาเห็นความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่าและได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่ช่องตำบลนี้ได้เพาะเลี้ยงและบำรุงสัตว์ป่าประมาณ65ชนิด2. กรมชลประทานเมื่อกรมป่าไม้จัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินให้แก่ราษฎรเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วการพัฒนาที่สำคัญที่สุดในขั้นต่อมาคือการพัฒนาแหล่งน้ำเนื่องจากสภาพของป่าที่เกิดความเสื่อมโทรมยังฝนที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และขาดแหล่งน้ำที่การเพาะปลูกระบบชลประทานนับว่าเป็นงานหลักที่สำคัญของการพัฒนาเพราะแหล่งน้ำจะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างที่จะเข้ามามีบทบาทในลำดับต่อไปการดำเนินงานด้านชลประทานนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำและฝ่ายทดน้ำบริเวณลิ่มน้ำสำคัญต่างๆในพื้นที่โครงการซึ่งในปัจจุบันโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นได้ก่อสร้างแล้วเสร็จมากกว่า30แห่งประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำฝ่ายกักเก็บน้ำและทำนบดินความสำคัญของการชลประทานคือการกระจายน้ำไปสู่พื้นที่ต่างๆเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นระบบส่งน้ำซึ่งได้แก่คลองส่งน้ำจะเป็นสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของราษฎรได้ทั้งทางตรงและทางแอบกล่าวคือทางตรงราษฎรสามารถใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคประจำวันและการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักสำหรับการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวหรือการทำไร่แบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตซึ่งล้วนแต่ต้องการน้ำอันเป็นปัจจัยสำคัญ
หรือถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในโครงการอาทิงานด้านบำรุงรักษาป่าไม้การประมงเชิงทางอ้อมเกิดขึ้นจากการที่มีแหล่งน้ำทำให้ป่าได้รับน้ำเพิ่มขึ้นความอุดมสมบูรณ์ย่อมเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นผลให้ป่าเกิดความชุ่มชื้นเพื่อการกลับคืนสู่ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ประโยชน์ที่รัศดรได้รับจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพจะผันแปรวิถีแห่งการดำเนินชีวิตให้เข้าสู่วงจรของการพัฒนาความเป็นอยู่ในขั้นพื้นฐานได้อย่างมั่นคงโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองช่องกับเป็นโครงการหนึ่งในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ราษฎรในบริเวณที่เที่ยวราบเชิงเขาบรรทัดในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ที่ได้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมชลประทานร่วมกันดำเนินการก่อสร้างโดยพิจารณานำน้ำที่ระบายจากเขื่อนมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าก่อนที่จะระบายน้ำไปใช้ในการเกษตรเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่เขื่อนช่องกล่องบนนี้จะมีประโยชน์ด้านการจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสีข้าวและใช้สำหรับไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน3แห่งคือบ้านคลองทรายบ้านคลองคันโถและบ้านท่ากระบากเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและในปี2529การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่สถานีพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโดยไฟฟ้าพลังน้ำคลองช่องกับส่งไฟฟ้าเข้าเชื่อมโยงกับไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อจ่ายต่อให้พื้นที่ใช้ประโยชน์และโรงไฟฟ้าเซลแสงอาทิตย์แห่งนี้นับเป็นแห่งแรกของประเทศที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโดยเริ่มใช้งานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2531 3. กรมพัฒนาที่ดินปัจจุบันการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรมาจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยงานพื้นที่จนถึงขณะนี้ประมาณว่าพื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรมได้ใช้ไปจนเกือบหมดและพยายามหาพื้นที่ชดเชยด้วยการขยายย้ายเข้าไปอยู่อย่างไปกระจายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพราะการใช้ที่ดินอย่างขาดความระมัดระวังและไม่ได้มีการบำรุงรักษาเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในพื้นที่โครงการเสื่อมโทรมลงโดยไม่ได้รับการพัฒนาซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรกรรมเมื่อเริ่มโครงการกรมพัฒนาที่ดินให้ดูแลพื้นที่ที่กรมป่าไม้ถอนสภาพป่าเสื่อมโทรมและกระตันให้ราษฎรเข้าทำกินโดยการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินที่ดำเนินตามแนวพระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินดังนี้สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำการปรับปรุงบำรุงดินและสามารถนำไปปฏิบัติได้เองดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการปรับปรุงที่ดินนั้นต้องอนุรักษ์ผืนดินซึ่งมีความสมบูรณ์ไว้ไม่ให้ไถหรือลอกหน้าดินทิ้งไปซึ่งหัวหน้าดินต้นที่ยังเหลืออยู่เพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นของผืนดินดังนั้นงานในด้านการสนับสนุนการอนุรักษ์ดินและน้ำของโครงการจึงได้จัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและขยายพันธุ์ไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำคือพัฒน์เกษตรกรและนักเรียนให้รู้จักการปรับปรุงบำรุงดินตลอดจนการส่งเสริมการทำปุ๋ยพืชสดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างคงทลายของดินและอนุรักษ์ความชุ่มชื้นไว้ในดินการจัดสรรและปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยนำแนวทางทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ตามสภาพภูมิประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนา 4. กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อราษฎรในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่ทำกินและมีปัจจัยการสนับสนุนด้านแหล่งน้ำและการจัดแปลงไร่นาแล้วการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรโดยกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรนั้นจะดำเนินการเป็นระบบและขั้นตอนพอผลิตได้แบบนี้การคัดเลือกพันธุ์พืชโดยศึกษาทดลองพันธุ์พืชต่างๆทั้งข้าวพืชไร่ไม้ผลที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเพื่อได้ผลผลิตที่มีคุณภาพโดยประโยชน์จากคุณภาพ 2. บริการพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์การคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกโดยงานในพื้นที่จะขยายพันธุ์พืชเหล่านั้นบริการที่แจกเกษตรกรนำไปเพาะปลูก
3การสาธิตและกิจกรรมการทำการเกษตรที่จะได้ผลตามเป้าหมายคือเกษตรกรนั้นจำเป็นต้องให้ความรู้การศึกษาทดลองให้เห็นผลสำเร็จที่เกษตรกรจะได้นำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานของตนเองได้ 4. เร่งรัดและส่งเสริมการปลูกพืชเมื่อเกษตรกรนำความรู้การสนับสนุนทางพืชไปพัฒนาแล้วปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้แก่เรื่องโรคพืชหรือศัตรูพืชถ้าหน่วยงานก็จะดำเนินการให้ที่เหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้หมดไป 5. นำที่ถึงที่ชาญการเกษตรสมัยใหม่และนำส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทดลองปฏิบัติซึ่งจะทำให้เกษตรกรของเกษตรกรในพื้นที่สามารถดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ได้อย่างดีเมื่อก่อนมีที่แปลงนี้ผมใช้ทำนามันก็ได้ผลดีผมเลยทดลองปลูกไม้ไผ่ตรงดูก็ได้ผลดีขึ้นเรื่อยผมก็ปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้เกือบตลอดทั้งปีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผมและครอบครัวดีขึ้นเรื่อยๆค่ะกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อเกษตรกรทำการเกษตรเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะทำการรวบรวมประกาศและรีดไถผลผลิตการเกษตรกรอันเป็นการพยุงราคาผลผลิตตลอดจนรับแปรรูปผลิตผลของเกษตรกรเช่นโรงสีข้าวพระราชทานนอกจากนี้ยังจัดแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาให้สมาชิกสหกรณ์ได้กู้ยืมไปลงทุนจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรและสิ่งของอย่างอื่นที่สมาชิกต้องการรวมทั้งเครื่องเป็นผู้บริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแก้โปรดกระหม่อมให้เริ่มกิจการธนาคารข้าวขึ้นในปีพุทธศักราช2519โดยพระราชทานข้าวเปลือกจำนวนหนึ่งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านควบคุมจัดทำบัญชีเป็นของส่วนรวมให้ราษฎรที่ต้องการข้าวไปใช้บริโภคในยามจำเป็นสามารถยืมจากธนาคารข้าวได้และเมื่อถึงกำหนดก็นำข้าวมาคืนพร้อมดอกเบี้ยที่เป็นข้าวอีกจำนวนเล็กน้อยคืนข้าวในธนาคารข้าวก็สามารถเงินที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรต่อไปธนาคารข้าวในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นโครงการหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือราษฎรได้เป็นอย่างดีกิจการธนาคารข้าวไม่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายพื้นฐานในการบรรเทาการขาดแคลนข้าวเท่านั้นประโยชน์ที่ได้คือความเชื่อมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งอาศัยความสามัคคีและความร่วมมือกันสร้างสรรค์ความเจริญที่มั่นคงนั้นให้มั่นคงยิ่งขึ้นต่อไปการประมงการประมงโดยสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตากแก้วได้เข้ามามีบทบาทในด้านการส่งเสริมอาชีพและการทำเป็นอาชีพเสริมที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2525แล้วเสร็จเรียบร้อยเมื่อปี2532สถานีประมงนี้ได้ทำการศึกษาหาความเป็นไปได้ในเรื่องของการขยายพันธุ์ปลาต่างๆและการปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีปลาสามารถอยู่ได้ตามสภาพนี้ด้วยส่งผลให้ราษฎรอาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำนั้นๆที่รับประโยชน์จากการทำประมงที่บริโภคและเป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนโครงการต่างๆจึงได้ถือกำเนิดตามมาในรูปแบบต่างๆอาทิโครงการบำรุงพันธุ์ปลาแบบประชาอาสาเป็นโครงการเสริมความรู้ความเข้าใจในความจำเป็นของความร่วมมือกันบำรุงรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการในการผลิตและเพาะเลี้ยงปลาจึงเกษตรกรสามารถนำกลับไปใช้เองได้โครงการประมงหมู่บ้านเป็นการมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อตอบสนองต่อปัญหาพื้นฐานโดยการสนับสนุนพันธุ์ปลาสู่เอกชนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองก็เราเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่ถูกสร้างขึ้นจะมีปลาที่สถานีปล่อยออกไปเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ 7. กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาแห่งนี้โดยจะตั้งศูนย์แพร่พันธุ์สัตว์ปราจีนบุรีขึ้นในปี2521เป็นหน่วยงานให้บริการเกษตรกรทำหน้าที่ผลิตพันธุ์สัตว์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรปรับปรุงพันธุ์สัตว์สาธิตและฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์แผนใหม่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เกษตรกรยืมพันธุ์สัตว์เพื่อการผลิตป้องกันการจัดโรคระบาดสัตว์
จะพันธุ์ที่ยาผลิตเสบียงอาหารสัตว์และต่อมาได้ยกระดับหน่วยงานดังกล่าวขึ้นเป็นสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้วลำดับเหตุธนาคารโตกระบี่ในปี2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งธนาคารโคกระบือขึ้นเป็นแห่งแรกในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วตามพระราชดำริเมื่อได้ทรงทราบปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่มีโคกระบือและใช้แรงงานต้องเสียค่าเช่าราคาสูงเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้วถ้าเกิดผลผลิตไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนจึงมีพระราชดำริให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนให้มีโอกาสได้โคกระบือและใช้รายงานเป็นของตนเองด้วยการเช่าซื้อหรือวิธีการอื่นในราคาถูกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการเพื่อนำกระบือของกรมปศุสัตว์ไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนในพื้นที่โครงการวิธีการให้เช่าซื้อผ่อนจ่ายระยะเวลา3ปีโดยใช้สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์กับแก้วเป็นสถานที่พักฟื้นของธนาคารโคกระบือในระยะแรกต่อจากนั้นเพื่อขยายการดำเนินงานโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริไปทั่วประเทศมีเกษตรกรที่ยากจนได้รับบริการโคกระบือและมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนในการดำเนินงานเป็นจำนวนมากอาตลาดระยะเวลาที่ดำเนินการที่ผ่านมานั้นสถานีได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่โครงการรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะที่เห็นเป็นรูปอาคารที่ชัดเจนเช่นธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินั้นโดยเฉพาะประชาชนแรงงานอีกอันหนึ่งก็คือสำหรับเป็นเรื่องเพื่อแบ่งผลผลิตเกษตรกรก็ได้สามารถเป็นมีสัตว์ไปใช้แรงงานเพิ่มเติมและนำไปจำหน่ายนำเงินรายได้มาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้พระราชดำริในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเมื่อวันที่23สิงหาคม2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งกับพลตรียุคนพารามิตรรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งผู้มีการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านคลองทรายและบ้านท่ากระบาดในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้วตามพระราชดำริให้พิจารณาส่งเสริมการเลี้ยงโคนมโดยจะตั้งศูนย์รองรับผู้มีความรู้และควบคุมการผลิตโดยดูตัวอย่างที่จังหวัดสกลนครซึ่งจะตั้งเป็นระบบสากลแต่ระบบการตลาดโดยในระยะเริ่มต้นให้ทำเป็นโครงการขนาดเล็กก่อนซึ่งกรมปศุสัตว์ได้รับสนองพระราชดำริเรียบร้อยแล้วผลของการพัฒนาจากการดำเนินงานพัฒนาด้านการปศุสัตว์ตั้งแต่เริ่มต้นทำให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่โครงการเป็นอย่างยิ่งเกษตรกรที่ยากจนได้มีโคกระบือไปใช้แรงงานด้วยการขยายพันธุ์ได้ลูกเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยการได้เป็นเจ้าของโคกระบือก็จะได้การมีการเลี้ยงสุกรสัตว์ปีกเป็นอาชีพเสริมรายได้ในครัวเรือนด้วยการซื้อพันธุ์สัตว์จากสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ในตำบลบ้านอาสาพัฒนาปศุสัตว์ในตำบลมีการจัดตั้งคลังยาสัตว์ประจำหมู่บ้านบริการหมู่สัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการด้านสุขภาพและป้องกันโรคระบาดสัตว์ส่งเสริมอยู่ที่อาหารสัตว์ที่เป็นเสบียงสัตว์และได้ให้บริการแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรด้วยประสบภัยธรรมชาติอีกด้วยมีทหารพัฒนาที่หนึ่งการดำเนินภารกิจตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีทหารพัฒนาที่หนึ่งนั้นนั่นก็เป็นหัวใจของการประสานการดำเนินงานต่างๆของหน่วยทั้งหมดในโครงการนอกจากการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนแล้วยังดำเนินกลยุทธ์พัฒนาด้านจิตใจให้แก่ราษฎรสนับสนุนงานหรือกิจกรรมต่างๆสร้างความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความรู้และข่าวสารของราษฎรเช่นมีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับราษฎรในยามว่างงานโดยทหารพัฒนาที่หนึ่งยังให้ความที่เหลือเกี่ยวกับการปศุสัตว์การเกษตรอาชีพเสริมและโครงการอาหารกลางวันตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่โครงการที่มีการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อไปในอนาคตซึ่งหน่วยทหารพัฒนาที่หนึ่งยังคงให้ความสนับสนุนการพัฒนาของราษฎรเหมือนเช่นหน่วยงานอื่นๆโดยไม่มีขีดแบ่งหรือข้อกำหนดใดๆเพราะไม่ว่าจะเป็นทหารข้าราชการพลเรือนในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกคน
คือเพื่อฉลองพระปฏิญาณแห่งพระบาทที่เด็กเพื่อสร้างอยู่ถึงวัด